กาลอันนี้ที่เราเห็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นรูปสาวรีนะฮะอันนี้คือคนแสดงGood afternoon ฮะตัวเมืองเมลเบิร์น CBD เนี่ยก็จะมีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่ห่างกันไม่กี่บล็อกเองครับรีวิสโจนฮะตรงนี้รีวิสโจนก็ห้างมาเยอะตรงนี้ก็จะมีแบรนด์ซาร่ามีข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยก H&M นะฮะเหมือนจริงมากผมจะเดินทะลุไปนะฮะข้างในที่นี่บรรยากาศก็เย็นสบายมากเลย10องศาเราสามารถเดินเล่นชิลๆฟังเพลงในถนนสตรีทอาร์ตบนถนนได้นะครับมีคนมาเล่นดนตรีสดๆให้เราฟังด้วยตรงนี้จะเป็นย่านทะลุไปอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็จะเป็น Royal Arcade นะครับด้านในก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะเป็นร้านขายของมีคาเฟ่เล็กๆตรงนี้แล้วก็เราสามารถเดินช้อปปิ้งก็จะเป็นเดินด้านนี้ก็จะมีร้านอาหารเพียบเลยสามารถเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะมาให้ดูก่อนนะตรงนี้โอ้นาฬิกาทีนี้ออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถนนเล็กๆนะฮะของฝรั่งเนี่ยข้อดีคือจะวางผังเมืองดีมากนะฮะการเดินอย่างราบรื่นชอบเดินในตรอกซอกซอยเขาจึงไม่หลงเพราะว่ามันแบ่งเป็นบล็อกเลยฝั่งเชื่อมต่อของเอ็มโพเรียมนะฮะซึ่งเดินข้ามมาประมาณ4ชั้นได้นะครับก็จะมีแบรนด์ในขาบรรยากาศก็จะเป็นคล้ายๆกับพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มบาสซีอะไรเงี้ยก็จะมีแบรนด์ต่างๆข้ามมาก็ประมาณอารมณ์คล้ายๆบ้านเราเลยนะจะมีเราก็อยู่ทางออกนะครับไปฝั่งนึงเป็นฝั่งเมลเซนนะฮะจะไปนี่จะจบแล้วตรงนี้ก็เรียกฝั่งเมลเบิร์นเซ็นทรัลนะเมลเบิร์นเซ็นทรัลนะซึ่งข้างในมันจะมีทั้งโรงหนังมีทั้งฟิตเนสซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นคอมเพล็กซ์
ลยก็ว่าได้ข้างๆก็จะเป็นห้าง QV นะฮะซึ่งที่ผมเคยพาไปเที่ยวแล้วเราอยู่ที่เมลเซนนะฮะก็จะมีร้านขายรองเท้าร้านอาหารร้านอะไรต่างๆเสื้อผ้าบ้างไหมอาจจะราคาถูกกว่าแบรนด์ต่างๆเมื่อกี้ฮะทีนี้มันก็มีข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตรงนี้ข้ามแล้วครับเมลเซนแล้วก็เดินรูไปนะครับข้างล่างเมลเซนก็จะมีสถานีด้วยนะครับถ้ากินอาหารมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทที่นี่ก็ถูกดีแล้วก็สามารถซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแล้วก็สามารถไปมาซื้อของชาวบ้านข้างล่างเมลเบิร์นเซ็นทรัลก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าโคสนะฮะโคสสถานีรถไฟด้วยข้างล่างนะครับเจ๋งมากดูเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วเติมไมค์กิก้าได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ไปตรงนี้ข้างๆก็จะมีฮังกี้แจ็คร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านซูชิอาหารเพียบเลยก็สามารถทานอาหารกินได้แถวนี้เลยฮะข้างบนก็จะมีโรงหนังด้วยนะครับJB Hi-Fi ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล้องทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับ IT ฮะ KitKat แบตเตอรี่ช็อกโกแลตด้วยมาที่นี่อย่าลืมมาเยี่ยม KitKat แบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะครับที่เอามาเป็นจุดนัดพบเพื่อนๆหลายคนก็มานัดเจอที่นี่ตรงข้างล่างนาฬิกาข้างบนก็จะเป็นนาฬิกาเป็นใหญ่ๆเลยนะครับช่วงเวลาประมาณสักผมไม่แน่ใจ6โมงหรือเปล่า6โมงก็จะมีเสียงนาฬิกาจะมีตัวการ์ตูนออกมาจากนาฬิกาข้างบนซึ่งเจ๋งมากเลยตัวการ์ตูนมีตัวอะไรต่างๆห้อยโผล่เข้ามาและมีเสียงเพลงด้วยซึ่งน่ารักมากเลยเป็นร้านชานมไข่มุกที่ขายดีมากคนต่อคิวเยอะมากนี่ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะอาหารนานาชาติเลยฮะอาหารเอเชียอาหารฝรั่งอาหารไทยก็มีด้วยนะครับตรงนี้อาหารไทยอาหารซิมเพิลไทยตรงนี้ซูชิก็มีแล้วมาถึงชั้นที่เป็นโรงหนังนะฮะก็จะมีโรงหนังชื่อว่าฮอยส์นะฮะมันอ่านว่าอะไรฮอยส์โรงหนังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไลออนนะครับกลางคืนจะมีเทคด้วยตรงนี้วันศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์จะมีแดนด้วยตรงนี้ฮะดิสโกเทคอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีดนตรีสดด้วยนะครับตรงนี้ไลออนตรงนี้คือย่านที่คนชอบมากินนี่คือเอเชียนเบียร์ฟรี Wi-Fi เมลเบิร์นเซ็นทรัลฟรี Wi-Fi สตาร์บัคส์เมลเซ็นตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแทรมที่สต็อปตรงนี้นะฮะป้ายที่ชื่อว่าเป็นเมลเบิร์นเซ็นทรัลตรงนี้เมลเบิร์นเซ็นทรัลตรงนี้อยู่ใกล้กับ Starbucks แล้วก็ร้านขายดอกไม้นะฮะตรงนี้คุณสามารถไปนั่งลงที่นี่ได้สามารถเข้าไปข้างในได้มาได้มาเที่ยวเด็กมันพี่มาอ๋ออ่านหนังสือนั่งเขียนหนังสือโอเคมาถ่ายรูปบล็อกวิดีโอยูทูบเราทำมาที่นี่สามารถเดินเล่นตรงนี้แล้วก็ข้ามไปที่ผมเคยไปรีวิวแล้วก็คือไปอ่านหนังสือที่ MIT นะครับวันนี้เขาสร้างใหม่แล้วบรรยากาศก็ดีมากพื้นที่กว้างมากนะครับ
RFIT เดินข้ามฟากมาฝั่งนี้คือ State Library ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราพาไปเที่ยวมาเยอร์ดิวิโจเมลเซนเดินทางกลับบ้านนะครับรอแทนอยู่นะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจหรือคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับจะพาไปดูที่อื่นต่อนะครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ